ทำนายความฝันเกี่ยวกับต้นชมพู่ฝันเห็นต้นชมพู่ออกผลเต็มต้นแดงสะพังไปหมดท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกจากผู้สูงอายุได้รับมรดกจากอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าหากท่านเป็นสาวโสดแล้วฝันว่าได้กินลูกชมพู่อาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบจะมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบได้หากเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวค่ะจะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวเลขนำโชคนะคะสำหรับลูกชมพู่ก็คือเลข3เลข6 6 3 3 6ค่ะทีนี้จะมาดูไพ่ออราเคิลนะคะว่าจะถามไพ่ออราเคิลว่าตีความหมายอย่างอื่นได้อีกไหม3ใบค่ะตีความหมายอย่างอื่นได้ไหมเป็นรูปพระสงฆ์ค่ะแปลว่าฝันเห็นชมพู่เป็นฝันไปในทางธรรมะเป็นไปในทางลางดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองค่ะอีกใบหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็มาดูอีกใบหนึ่งนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้มีเกณฑ์จะได้คู่ค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะก็